สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างไม่ได้เจอกันนานมากคือช่วงนี้เราค่อนข้างยุ่งเรียกว่ายุ่งมากๆ work from home แล้วก็มีงาน freelance บ้างซึ่งมันทำให้เราตื่นมาเราก็มานั่งที่โต๊ะคอมเลยจนถึงกลางคืนเราถึงจะเลิกงานซึ่งมันเหนื่อยมากในแง่ของร่างกายมันเป็นออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เพิ่งไปซื้อเก้าอี้ใหม่มามันก็เลยไม่ได้มีเวลาทำอะไรอย่างอื่นเลยในช่วงประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีเวลาทำแบบงานคราฟที่ตัวเองคิดไว้ว่าจะทำแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาไปไหนมากขนาดนั้นแต่ว่าช่วงนี้มันกำลังเริ่มที่จะเบาลงแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือช่วงวีคเอนด์นี้จะเป็นวันเกิดเรานะคะเราก็เลยอยากจะมาทำเป็นวล็อกเก็บแต่จริงๆตั้งใจแค่อยากจะเก็บบรรยากาศช่วงวันเกิดไว้เพราะว่าเรารู้สึกว่าวันเกิดอะมันเป็นอะไรที่พิเศษเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับวันเกิดมากกว่าวันอื่นๆเดี๋ยววันนี้เราจะมีทำงานให้เสร็จแล้วก็จะออกไปข้างนอกทำธุระนิดนึงแล้วก็ช่วงวีคนี้ก็จะมีพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆฉลองวันเกิดด้วยก็เลยน่าจะสนุกดีนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy พูดรู้เรื่องไหมวันนี้อยู่ทำคีย์โน้ตได้อาจารย์คือทำมาพอยได้ปะได้แหละจะมีอะไรกันเชียวสมมติเขาถามอะไรอย่างเงี้ยหรออ๋อได้ก็เดี๋ยวไปศึกษาเอาก็ได้ไม่ได้โชว์วันจันทร์โชว์ทีเดียวไม่อยากให้เสร็จแล้วค่อยโชว์อาจารย์โอเคค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแอบแบบไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแป๊บนึงแล้วค่อยกลับมาทำงานต่อนะว่าจะนั่ง BTS ไปเพราะว่าไปแป๊บเดียวขี้เกียจขับรถไปเจอกันที่เซ็นทรัลค่ะThank you.
take my vehicle. I can drive wherever. Let's go. Your smile is my antidote. Your smile is my antidote. Let's just stay inside my vehicle. I can drive wherever. Let's go. Your smile is my antidote. Your smile is my antidote. Riding through the city light. I'm saying we'll be just fine. So what you mean we'll be alright? So what you saying we'll be just fine. Let's just stay inside my vehicle. I can drive wherever. Let's go. หอมไหม